ผู้รับบอนสีทุกท่านทุกลูกหลานทุกคนวันนี้ป้าสุจะนำเสนอบอน3ตัวนะคะ3ชนิดเอามาให้ดูความแตกต่างกันเนาะอันนี้คือปลาบู่ทองเป็นบอนโบราณเนาะเราตั้งแต่สมัยเด็กๆก็จะเคยได้ยินนิทานพื้นบ้านเรื่องปลาบู่ทองใช่ไหมคะอันนี้แหละค่ะต้นนี้เขาก็ตั้งชื่อมาจากนิยายพื้นบ้านสมัยก่อนเป็นบอนใบสีชมพูตรงกลางนะคะคลิปตรงขอบใบเนี่ยเขาก็จะจัดสีเขียวเป็นใบยาวใบพลิ้วนะคะกระดูกเส้นล่างแหสีชมพูก้านออกสีน้ำตาลเขียวนะคะเขามีความพลิ้วยิ่งถ้ากัดสีแบบใหม่ๆเนี่ยใบตรงกลางเขาจะสีชมพูออกแดงจัดๆเลยนะคะถ้าเป็นใบที่กัดสีเป็นฟอร์มกอเลยค่ะแตกกอง่ายแป๊บๆแตกขึ้นเยอะเลยค่ะส่วนตัวนี้เป็นปลาบู่ทองด่างนะคะสีจะเข้มขึ้นมาอีกเห็นความด่างของเขาไหมคะสีขาวๆที่ปลายใบนะคะเขาก็จะเรียกว่าปลาบู่ทองด่างก็เป็นการกลายพันธุ์การแผลงเวลาที่ผ่าต้นเก่าๆเขาก็จะเกิดการแผลงการกลายพันธุ์ได้เหมือนกันนี่ก็มีสีขาวๆแต้มมาที่ปลายใบเห็นไหมคะนี่คือปลาบู่ทองด่างสีจะเข้มขึ้นมาอีกก็จะแตกกอง่ายค่ะเห็นไหมคะเนี่ยลูกๆข้างล่างเต็มไปหมดเลยก้านเขาก็จะสีแดงนะคะต้นนี้ปลาบู่ทองด่างจะก้านสีแดงๆตัวต่อมาคือชมพูทวีปนะคะเป็นบอนใบไทยรูปใบโพกระดูกล่างแหก็จะออกสีชมพูสีน้ำตาลอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะไม่ถึงกับแดงไม่ถึงกับเขียวแต่ออกสีน้ำตาลคล้ายๆเปลือกมังคุดนะคะตรงสะดือตรงกลางก็จะเป็นสีแดงเป็นจุดนะคะหูฉีกถึงสะดือนะคะไม่ม้วนก้านสีน้ำตาลออกเขียวแดงผสมกันเงี้ยค่ะจะไม่เขียวสักทีเดียวชอบดินร่วนซุยชอบน้ำชอบแดดเยอะๆนะคะไม่แตกกอง่ายค่ะอันนี้แตกกอยากอยู่เหมือนกันเขาจะป้ายสีแดงชัดเจนจะสวยก็ตรงการป้ายของเขาเนี่ยค่ะก็มีป้ายที่สวยงามจุดตรงกลางก็มีสีชมพูกระจายเล็กๆออกไปเป็นบอนที่สวยงามมากค่ะผู้คนตามหากันเยอะเขาถึงยังราคาแพงอยู่นะคะคงด้วยความที่เขาป้ายสีแดงตรงปลายเนี่ยค่ะซึ่งทำให้เขาสวยงามทำให้เขาเป็นที่ต้องการของตลาดเยอะเวลาเขาโตแล้วกัดสีเต็มที่เขาจะสะพั่งเลยค่ะสวยงามมากเห็นไหมคะก้านเขาจะออกเขียวเขียวอมแดงอะไรเงี้ยค่ะติดต่อคุณปูได้เลยนะคะถ้าจะซื้อเขาบ้านคุณปูเขามีนะคะต้นนี้ปะสุไม่มีหรอกค่ะต้องติดต่อคุณปูอย่างเดียวเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นที่นิยมเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆและราคาก็ยังสูงเหมือนเดิมเลยค่ะต้นนี้คือมหาเศรษฐีใครปลูกไว้ก็เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวแก่บ้านนะคะเขาก็จะนิยมปลูกไว้หน้าบ้านเพราะชื่อเขาเป็นสิริมงคลมากๆมหาเศรษฐีนะคะใครได้ยินก็อยากจะเอาไปปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อโชคลาภเนาะแต่เขาก็เป็นบอนป้ายที่สวยมากเลยค่ะบอนมาเศรษฐีเนี่ยเป็นบอนลูกผสมใหม่ที่เพิ่งตั้งชื่อใหม่บอนลูกผสมใหม่เนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเสถียรเรื่องของสีนะคะเขาจะเปลี่ยนไปคล้ายๆพวกศิลาหุ้มทองอะไรแกก็จะมีหลายหน้ามหาเศรษฐีก็เหมือนกันดูนะคะเนี่ยสองต้นเนี่ยสียังไม่เหมือนกันเลยต้นแรกนั้นก็พื้นสีเหลืองอ่อนๆป้ายแดงแต่ต้นนี้น่าจะเป็นพื้นเขียวป้ายแดงค่ะแต่เขาก็มีความงามที่แตกต่างกันไปนะคะก้านของเขาก็จะสีแดงๆออกแดงๆเลือดหมูนิดๆอย่างเงี้ยค่ะมหาเศรษฐีเป็นชื่อที่นะใครๆก็อยากได้เนาะอยากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ประสูตรด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าสุด้วยแล้วก็อยากจะซื้อก็ไปซื้อที่คุณปูได้เลยนะคะคุณปูเขาจะมี
บอนสีเยอะแล้วป้าก็ลงเลขที่อยู่ให้เขาแล้วนะคะส่วนที่อยู่ป้าอยู่ตรงนี้ค่ะ